แล้วปุ๊กกี้ก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆได้เนาะจากวันที่1พฤศจิกายนนะคะตอนนั้นน่ะปุ๊กอะอ้วนมากน้ำหนัก85 กิโลแล้วแบบปวดเมื่อยเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนาะแล้วอีกอย่างก็เป็นคนที่ปวดหัวบ่อยมากปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวเข่าเพราะว่ามันเป็นคนอ้วนเนาะปวดนู่นปวดนี่เนี่ยใจนึกถึงแต่หมอนวดอย่างเดียวอยากไปหาหมอนวดแต่เรานวดไม่ได้เพราะเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นคราวนี้ก็ได้มาเจอสมุนไพรนี่แหละสมุนไพรเนี่ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยก็มาเจอสมุนไพรที่เพื่อนอัญชันเนี่ยได้แนะนำปุ๊กมาตอนแรกปุ๊กก็อคติคุยกันเรื่องอคติก่อนตอนแรกอคติบอกเฮ้ยเพื่อนมันเปรี้ยววะอะไรอย่างเงี้ยแต่อัญชันก็บอกมันเป็นสมุนไพรเอาน่ะกินเถอะกินแบบอย่างมีวินัยนะกินต่อเนื่องทานต่อเนื่องให้ได้รับรองเห็นผลเพราะว่าแฟนของอัญชันอ่ะเป็นเกี่ยวกับไขมันเนาะพอพูดถึงเรื่องไขมันปุ๊กก็ชอบใจตรงนี้เลยเพราะอย่างน้อยดูซิจะลองดูซิว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดได้ทานไปแล้วอ่ะทานต่อกันอ่ะทานติดต่อกันแล้วเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เพื่อนเขาได้ไหมอย่างเงี้ยก็เลยลองทานดูพอได้สัก1 เดือนอย่างเงี้ย1 เดือนอย่างเงี้ยปุ๊กก็เริ่มบอกต่อเลยจากที่เคยตอนแรกที่สั่ง20 กล่องอ่ะก็คือขยายใจมาเป็น20อีก20ไม่หนำใจก็ขอเป็น100เพิ่มเป็น100คราวนี้พอได้สักเดือนครึ่งใช่ไหมหลังจากที่เราก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนที่เราสนิทแล้วหรือว่ากับคนที่เราแบบว่าให้ความสำคัญกับเขาแล้วเขาก็รับฟังเราแล้วเขาก็ลองซื้อไปทานอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีนะคะแม่แดงสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะก็พอดีปุ๊กก็ได้บอกต่อเขาแล้วเนาะคราวนี้เขาก็ลองทานอย่างที่ปุ๊กบอกไปอ่ะแล้วปรากฏว่าทุกคนที่ตอบรับกลับมาเขาจะบอกว่าข้อหนึ่งเลยคือนอนหลับลึกหลับสบายเสร็จปุ๊บเช้ามาหรือยังไงเนี่ยคือการขับถ่ายของเขาก็จะดีกว่าเดิมที่ผ่านมาแล้วคือสิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักลงปุ๊บก็คราวนี้ก็กางเกงหลวมใช่ไหมเสื้อผ้าหลวมเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าหัวเข่าที่เขาเคยปวดอ่ะก็คือเขาก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นบุ๊กก็ดีใจแล้วคราวนี้เขาก็เลยแนะนำว่าตอนแรกเอาแค่ชาชงไปก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็ขอให้แบบลองเพิ่มแคปซูลดูเนาะลองเพิ่มดูแล้วแบบมันจะได้เข้าไปปรับในร่างกายเหมือนที่ปุ๊กเคยเจอมาอย่างปุ๊กอะคือ2 เดือนเต็มๆเลยที่ปุ๊กแบบกินไม่ขาดเลยเช้า2 เม็ดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเราก็ตามด้วยชาชงตัวเนี้ยเช้าเย็นอะทานทุกวัน2 เดือนอะคือตอนนี้ก็คือรูปร่างเรายังเปลี่ยนอย่างแบบอย่างเจอคนอื่นทั่วๆไปที่เขาแบบไม่ได้เห็นเรานานแล้วเขาเจอเราเขายังบอกปุ๊กผอมลงไปเปล่าอย่างเงี้ยปุ๊กก็รู้สึกว่าดีใจนะมันมีผลลัพธ์เกิดขึ้นให้ปุ๊กได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะโยสิตาดีลเลอร์รายใหญ่นพก้าวไทยแลนด์ค่ะสวัสดีนะคะปุ๊กกี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะค่ะเสร็จแล้วพอปุ๊กได้ฟังแบบจากคนที่แบบว่านานๆจะเห็นปุ๊กด้วยเนาะก็เขาก็ทักปุ๊กแล้วว่าน้ำหนักเปลี่ยนนะรูปร่างเปลี่ยนรู้สึกว่าผอมลงไหมอ่ะคำนี้ปุ๊กก็ดีใจแล้วนะคิดว่าผลลัพธ์มันก็ต้องมาแล้วขนาดแค่2 เดือนเองนะ2 เดือนที่ปุ๊กทานอ่ะแล้วรูปร่างปุ๊กก็เปลี่ยนคราวนี้จากเพื่อนๆที่ลองซื้อลองทานไปกินแล้วเนี่ยเขาปรากฏว่าจากการที่เขาเนี่ยคือจะเป็นประจำเดือนอ่ะเขาจะต้องมีปวดตัวปวดเมื่อยตามร่างกายอ่ะอยู่ๆอ่ะหลังจากที่เพื่อนทานไปพอดีเราส่งชาไปก่อนที่เขาจะเป็นเมนได้อาทิตย์นึงมั้งเขาก็ลองกินเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าอยู่ๆเมนมาเฉยเลยเมนมาทั้งที่แบบอยู่ๆก็มาเลยปกติจะต้องมีปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรบอกเตือนก่อนอ่ะคราวนี้คืออยากมาก็มาเลยแล้วนะวันนี้ก็คือเริ่มเดือนที่2แล้วที่เขาก็ทานต่อตามปุ๊กมาเนี่ยเขาก็บอกว่าความรู้สึกว่าปวดประจำเดือนมันไม่มีอ่ะมันหายไปคือรู้เลยว่าเมนจะมาคือรู้เลยว่ามาก็คือมาเลยคือรู้สึกดีมากแล้วก็ผิวพรรณได้ผิวพรรณด้วยผิวพรรณจากเมื่อก่อนคือเพื่อนปุ๊กก็จะรักสวยรักงามใช่ไหมเขาก็จะแบบชอบที่จะแบบซื้อเครื่องสำอางอะไรของเขามาอย่างเงี้ยแต่คืนนี้เราพื้นฐานเราอ่ะเลยบอกเพื่อนไปว่าอย่างน้อยพื้นฐานพวกเราอ่ะเราได้ทานสมุนไพรเข้าไปทุกวันแล้วอ่ะคือเลือดน้ำเหลืองเราอ่ะก็คงจะแบบว่าได้ชำระแบบเอาพวกของที่มันตกค้างออกจากร่างกายไปแล้วเนาะจากที่เราเหมือนกับว่าเราไม่มีสารพิษอะไรตกค้างแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่ม2 เดือนแล้วที่เรากินกันไปอ่ะก็คือก็ได้ผิวพรรณกลับมาอย่างเพื่อนก็บอกโอเคตอบโจทย์กลับมาว่าโอเคแล้วก็รู้สึกว่านอนหลับสบายกันอันนี้ปุ๊กก็รู้สึกปลื้มใจกับเพื่อนอีกคนนึงที่แนะนำให้ป้ากินด้วยแล้วเพื่อนเขาก็กินด้วยอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้อยป้าเขาบอกว่าน้ำหนักเขาลงนะเขาหายปวดหัวเข่าปุ๊กก็ปลื้มอีกไปอีกเคสนึงนะที่แบบปุ๊กเจออย่างเงี้ยปุ๊กก็ประทับใจแล้วเมื่อเช้าก็เลยสั่งต่อมาอีกจากที่เคยสั่ง4 กล่องกันก็คื
ือเบิ้ลเป็นสั่ง8กล่องจากที่เคยสั่ง5กล่องก็เพิ่มขึ้นแบบเบิ้ล2เบิ้ล2เพราะว่าเขาเข้าใจในการ